เอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับผมอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์นะครับและคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปเกี่ยวกับการไกด์นะครับว่าตัวละครในคลาสเมทเนี่ยจะใส่ของอะไรกันบ้างนะฮะตัวไหนควรจะใส่ประมาณไหนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เป็นในมุมมองความเห็นของผมแล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆฟังแล้วรู้สึกว่ามันถูกต้องนะครับก็นำไปใช้ตามนั้นนะฮะเนื่องจากว่าแพทใหม่ที่เข้ามาตอนนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่มีตัวละครหรือว่าผู้เล่นตายเนี่ยมันจะทำการสุ่มนะครับไอเทมที่ผู้เล่นคนนั้นมีเนี่ยให้กับคนที่เหลือดังนั้นในช่วงท้ายเกมเนี่ยบางทีเราใส่ของไม่ทันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็เลยทำไกด์นี้ขึ้นมาเราไปดูกันว่าตัวไหนนะครับแต่ละตัวในคลาสเมทเนี่ยมันใส่ของชิ้นไหนกันบ้างไปดูกันครับตัวแรกนะครับทางด้านของโอเคเมทนะฮะตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็ไม่เชิงจะเป็นเมทมันก็แค่เป็นคลาสเมทเท่านั้นแหละนะครับเหมือนเอามาใส่เป็นเมทสายแทงค์นะครับตัวยืนตัวด้านหน้าทำหน้าที่เพิ่มเลือดให้เพื่อนๆทั้งทีมนะครับประมาณนั้นส่วนไอเทมที่จะใส่นะครับสำหรับตัวละครของมันเนี่ยผมมองว่าก็ใส่เหมือนกับสายแทงค์ทั่วไปนะครับเพราะว่าไอเทมอย่างเกราะอย่างทางด้านของชิลเนี่ยนะฮะไอเทมพวกนี้เนี่ยไม่ต้องให้เมทแนวหลังใส่ก็ได้นะครับเอาแค่ตัวแนวหน้าใส่ก็พอดังนั้นเนี่ยตัวแนวหน้าที่อยู่ในคลาสเมทเนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่ตัวก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวหนึ่งที่เราจะเลือกใส่ไอเทมประมาณนี้ได้นะครับแล้วส่วนของที่จะผสมระดับขั้นต่อไปนะครับผมก็มองว่าพวกเบรดเมลเนี่ยโอเคนะกำลังสวยเลยแล้วก็ทางด้านของตัวแวนการ์ดนะครับไอเทมชิ้นนี้ที่ผสมจากลิงออฟไลท์นะครับผมจากชิลอะไรพวกนี้แล้วก็ผสมเป็นทางด้านแวนการ์ดผมไม่แน่ใจชื่อในเกมโมบายนะครับผมส่วนไอเทมอย่าง Assault Pillars ที่ผสมเกาะใหญ่เกาะเล็กแล้วก็ของตีไวเนี่ยอันนี้ผมว่ามันดูแปลกๆไปนิดนึงนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆจะเอาไปผสมใส่มันก็ได้แหละนะครับคือถ้ามันไม่มีตัวอื่นให้ใส่ในทีมนั้นแล้วนะครับก็ได้เหมือนกันแต่ว่าผมมองว่าพื้นเนี่ยประมาณนี้นะครับโอเคไปดูตัวต่อไปครับตัวต่อมาฮะเจ้าทางด้านของ Shining Dragon นะหรือว่า Shining Dragon โอเคตัวนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับไอเทมทั่วไปนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไอเทมเพิ่มดาเมจเวทนะครับคือไอเทมพื้นฐานเนี่ยตอนนี้มันถูกปรับมาใหม่แล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยตัวละครที่ใส่ตัวนั้นเมื่อตีฝั่งตรงข้ามตัวฝั่งตรงข้ามที่โดนตัวละครนั้นตีจะโดนลดการป้องกันเวทแต่ตอนนี้นะครับผมไอเทมนี้เปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนเป็นเมื่อตัวละครนี้สวมใส่นะครับไอเทมชิ้นนี้จะทำให้สร้างดาเมจเวทมนต์หรือสกิลเนี่ยแรงขึ้นนะครับผม 8% อะไรพวกนี้นะครับลองไปอ่านดูในเกมส่วนไอเทมหายากนะครับผมก็เป็นไอเทมชิ้นบนผสมกันนะครับก็เพิ่มความแรงสกิลเข้าไปส่วนอีกชิ้นหนึ่งก็คือทางด้านของดราก้อนและชิ้นตรงกลางเพื่อนๆหลายคนก็คงจะสงสัยว่าเอ๊ะมันจะใส่ไอเทมชิ้นนี้ทำไมครับพี่มันจะใส่ไอเทมชิ้นนี้ทำหอกอะไรครับพี่คืออันนี้ไอเทมชิ้นนี้เนี่ยเป็นขั้นแอดวานซ์นะครับในกรณีที่คุณเล่นทีม Dragon Knight เจ้า Shining Dragon จะออกทันทีออกสกิลทันทีเมื่อเริ่มเทิร์นถูกไหมครับแต่บางทีมันเป็นดาบ2คมครับนึกภาพตามผมนะครับคุณเล่นทีม Dragon Knight แล้วฝั่งตรงข้ามเล่นทีม God นะครับเจ้า Shining Dragon โผล่มาเริ่มเทิร์นออกสกิลปลื้มฝั่งตรงข้ามโดนสกิลหมู่แต่สกิลไม่ได้แรงมากมันเพียงแค่ทำให้ฝั่งตรงข้ามโดนเข้าไปและโดนเพิ่มมานาเท่านั้นเองกลายเป็นว่าฝั่งตรงข้ามได้ออกสกิลเร็วขึ้นบางทีมันกลายเป็นผลเสียนะครับอย่างที่ผมบอกมันคือดาบ2คมดังนั้นการแก้สถานการณ์บางครั้งบางคราเราใส่ชิ้นนี้ใบ้มันทิ้งไปเลยนะครับคือมันไม่ได้แรงมากขนาดนั้นอยู่แล้วดังนั้นเราก็เอาแค่มันให้ครบซินเนอร์จี้มังกรก็พอและก็ใบ้มันทิ้งไปอันนี้เป็นการแก้เกมระดับแอดวานซ์นะครับแต่เกมทั่วไปเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ใช้หรอกผมเล่นมาเนี่ยผมได้ใช้เจ้าชิ้นนี้เนี่ยใส่ Shining Dragon เนี่ยเพียงแค่ 2-3 ครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็โอเคมันดีขึ้นแต่เกมที่แพ้ก็มีหลังจากใส่ไปแล้วไม่ได้แพ้เพราะว่าใส่ไปแล้วทำให้แย่ลงนะครับแต่มันจะแพ้อยู่แล้วนะครับประมาณนั้นโอเคไปดูต่อต่อไปฮะว้าวนะครับไอเทมที่สวมใส่ครับไม่มีครับข้ามครับผมจะใส่อะไรครับเดอะซอสเนี่ยเอาของที่จะใช้ไปใส่ตัวอื่นดีกว่าเนาะนะฮะต่อมาครับเจ้า Thunder Split ครับผมส่วนใหญ่จะใส่ไอเทมมานานะครับแล้วก็ไอเทมเพิ่มดาเมจเวทนะครับและอื่นๆก็พื้นๆครับเพิ่มเติมมาเป็นเจ้า Refresher Off ฮะคือใช้สกิลได้2ครั้งเนื่องจากเจ้า Thunder Split เนี่ยเป็นตัวละครที่
มิสกิลรอบตัวเป็นวงกว้างนะครับใช้แล้วเนี่ยค่อนข้างชัวร์ว่าจะโดนหมดทุกตัวโดนหลายตัวนะครับค่อนข้างคุ้มที่จะใส่เจ้า Refresher Off ตามนั้นนะครับตัวต่อมาโอ้โหว้าวเลยครับโหใส่แม่งทั้งแผงเลยนะครับใส่ไอเทมเกือบทุกอย่างที่จะมีในเกมเลยไปเนี่ยก็ตามนั้นครับเพื่อนๆ เนื่องจากว่าเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นทั้งเวทและก็เป็นทั้งสายโจมตีด้วยกันดังนั้นไอเทมที่มันใส่เนี่ยมันก็จะมีไอเทมกึ่งโจมตีคือตัวละครทีมเมทเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีตัวไหนเหมาะกับการโจมตีธรรมดาอยู่แล้วดังนั้นถ้าเราเล่น6เมทและเล่นเฟรมมิ่งวิสาร์ดเนี่ยตัวที่จะใส่อุปกรณ์เพิ่มความโจมตีธรรมดาให้มันดีขึ้นไปเนี่ยผมมองว่าเฟรมมิ่งวิสาร์ดเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดนะครับแต่ถ้าคุณเล่นทางด้านของ Shadow Devil รวมกับ6เมทอันนั้นมันก็จะมี2ตัวเลือกและก็แล้วแต่คุณพิจารณาเอาแล้วกันนะครับผมทีนี้นะครับไอเทมที่ Flaming Wizard ใส่เนี่ยส่วนใหญ่ก็อย่างที่ผมบอกก็คือทั้งตีทั้งเพิ่มเวทแต่จะเห็นว่าไอเทมอย่าง Magicka Crystal เนี่ยผมเอาออกไปเนื่องจากว่าเม็ดมานาเม็ดใหญ่เนี่ยมันไม่จำเป็นขนาดนั้นสำหรับ Flaming Wizard นะครับใช้แค่อันเล็กก็พอใช้ Elf Headwear ก็พอนะครับส่วนไอเม็ดใหญ่เนี่ยผมว่าเก็บไว้ใช้ตัวสำคัญสำคัญตัวอื่นในทีมดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Thunder Spirit Sorcerer Elder นะครับหรือจะเป็นทางด้านของตัว Storm Shaman ถ้าทีมคุณใส่มันจะดีกว่านะครับอ่ะส่วนอื่นๆนะครับผมไอเทมแปลกๆหน่อยอย่างทางด้านbacking bar นะครับผมไอเทมของหายากสีม่วงๆนะฮะแถวบนอันที่3ไอเทมนี้เนี่ยคือเนื่องจากว่าเจ้า Flaming Wizard เนี่ยเป็นตัวละครที่ยิ่งอยู่นานยิ่งโอเคกับมันนะครับดังนั้น backing bar ก็ดูดีไม่น้อยนะครับสำหรับการที่จะใส่ตัวละครตัวนี้ซึ่งมันต่างจากเจ้า Thunder Split คือ Thunder Split เนี่ยบางทีขอออกสกิลรอบเดียวจบก็ได้นะครับเพราะกว่าจะคูลดาวน์มาอีกทีเนี่ยก็นานไม่ค่อยหวังกับ backing bar เท่าไหร่แต่ Flaming Wizard นะครับถ้ามันได้อยู่นานเนี่ยมันก็อาจจะได้ตีธรรมดาทำดาเมจได้สูงนะครับอื่นๆก็ของทำดาเมจต่างๆตามแล้วแต่จะผสมได้นะครับ Maelstrom ทางด้านของคลิใหญ่ Monkey King Bar นะฮะ Millionaire นะครับผมอะไรพวกนี้ตามนั้นนะครับไปกันต่อฮะตัวต่อมาฮะ Tatara Elder นะครับคล้ายๆกับ Thunder Spirit เลยแต่ว่าตัวนี้นะครับใส่ของกันเวทด้วยนะครับทำไมถึงใส่ทางด้านของกันดาเมจเวทเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยใช้เวลานานกว่าจะออกสกิลเสร็จนะครับคือถ้าเราเล่นทีมเมทแล้วเนี่ยไอเทมที่จะใส่กันเวทเนี่ยไม่ค่อยมีหรอกครับว่าเราจะใส่ตัวไหนคุ้มผมเลยมองว่าทอร์เทล่าเอลเดอร์เป็นตัวนึงที่คุ้มในการใส่ของกันเวทเนื่องจากว่าอย่างที่บอกคือกว่ามันจะออกสกิลเสร็จมันใช้เวลานานพอสมควรเลยนะครับถ้ามันมีกันเวทอย่างน้อยก็การพวกสกิลAOE ที่จะกระเด็นมาโดนมันได้สักหน่อยระวังให้มันตายได้ยากขึ้นอีกสักนิดก็ยังดีนะครับผมแล้วก็ backing bar ด้วยนะครับ backing bar เนี่ยก็ดีเวลาสมมุติว่ามันไล่สกิลอยู่ถูกไหมครับแล้วฝั่งตรงข้ามไม่ว่าจะเป็นสตันจาก Ghost Ship จากเรือของ Pirate Captain จากใบของ Storm Shaman จากสตันชิ่งของตัวWith Doctor ก็แล้วแต่แหละนะครับอะไรที่จะมาหยุดคุณไล่นะครับผมมันมีผลหมดดังนั้น Backing Bar เนี่ยค่อนข้างดีมากที่จะเอามาใส่ตัวละครตัวนี้นะครับตามนั้นนะฮะไปกันต่อครับผมเจ้าตัวนี้ By Sorcerer ตัวละครระดับ5ดาวนะครับไอเทมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเหมือนๆกับสายเวทตัวอื่นก็คือพวกเม็ดมานาของเพิ่มมานาเพื่อให้ออกสกิลไวของเพิ่มดาเมจเวทให้ออกสกิลแรงนะครับผมแต่ที่แตกต่างเลยก็คือไอเทมเพิ่มเลือดนะครับผมหินเพิ่มเลือดสีส้มทำไมถึงแนะนำว่าให้ใส่ตัวละครตัวนี้เนื่องจากว่านะครับตัวละครตัวนี้เป็นเมจก็จริงแต่เป็นเมจที่มีระยะการโจมตีใกล้ครับท่านผู้ชมดังนั้นโอกาสที่มันจะได้ออกสกิลเนี่ยโอกาสที่มันจะตายก่อนออกสกิลเนี่ยมันมีอยู่พอสมควรนะครับก็ใส่อันนี้เข้าไปเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสที่จะได้ออกสกิลมากยิ่งขึ้นส่วน Refresher Off เนี่ยนะครับสำหรับ By Sorcerer เนี่ยผมมองว่ามันก้ำกึ่งก้ำกึ่งอยู่คือถ้ามี Thunder Split กับ By Sorcerer เนี่ยเราควรจะเลือกตัวไหนมันก็ดูจะก้ำกึ่งนะครับแต่ส่วนใหญ่มันจะไปลงที่ Thunder Split มากกว่าเพราะว่า Thunder Split มันจะเป็นตัวที่เราสะสมมาได้ก่อนดังนั้นพวกเม็ดมานาอะไรเงี้ยมันจะไปอยู่ที่ Thunder Split หมดแล้วนะครับแต่ว่า By Sorcerer ก็ไม่ได้แย่สำหรับการใส่Refresher Off การออกสกิล2ครั้งเพราะสกิลของเขาค่อนข้างแรงและก็ส่งผล
ด้านดีบัฟค่อนข้างดีนะครับก็คือทำให้ตีสโลว์นะครับผมตัวสุดท้ายนะครับ God of Thunder เหมือนกับ By Sorcerer ทุกประการนะครับผมเป็นเมจที่ระยะการโจมตีสั้นดังนั้นเนี่ยขอเม็ดเพิ่มเลือดมาช่วยอีกสักนิดนึงและคงจะไม่ขานนะครับว่าเจ้าไอเทมอย่าง Refresher of เหมาะกับ God of Thunder มากๆอยู่แล้วนะครับเพราะสกิลการโจมตีเป็นหมู่แม้ว่าบางทีมันจะสุ่มโดนไม่กี่ตัวก็เถอะแต่โดนเป็นหมู่ก็ดีกว่าอยู่แล้วเนาะนะครับตามนี้นะฮะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จะไม่ได้ยาวมากแต่ถ้าใครอยากอ่านรายละเอียดเต็มๆหรืออยากจะเซฟรูปเก็บไว้ดูเนี่ยสามารถเข้าไปที่แฟนเพจกัปตันไทยแลนด์นะครับแล้วก็จะมีอัลบั้มรูปของเซตนี้อยู่คุณก็สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะฮะแล้วก็อาจจะเซฟลงเซฟรูปเก็บไว้ดูก็ได้นะครับผมแต่ถ้าจะเซฟรูปไปโพสต์เองผมขอว่าแชร์ดีกว่านะครับผมลากันไปก่อนฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะก็อย่าลืมติดตามซีรีส์นี้ด้วยเพราะว่าวันต่อๆไปก็จะมีของอาชีพอื่นอย่างพวกวอร์ริเออร์พวกไนท์พวกนู่นพวกนี่ตามเข้ามานะครับลากันไปก่อนครับผมวันนี้แล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม